ป็นอีกไตรมาสหนึ่งที่ทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดมหาชนจะมาพูดถึงผลประกอบการที่ผ่านมาและแนวโน้มในส่วนที่เหลือของปีนะครับแบ่งเป็น2ข้อใหญ่ๆนะครับก็ภาพรวมแล้วก็ตัวเลขทางการเงินนะในแง่ภาพรวมเนี่ยนะครับผมจะขอย้ำถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะพูดทุกครั้งนะครับบริษัทของเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำธุรกิจการเงินในอุตสาหกรรมนี้นะครับที่จะเสนอธุรกิจบริการทางด้านการเงินแบบครบวงจรภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำก็คือว่า1เพิ่มบริการทางด้านการเงินให้ครบครันมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรามักจะนำเสนอหลายๆธุรกิจทางด้านการเงินที่ล้ำหน้าคู่แข่งหรือออกมาก่อนคู่แข่งนะครับการที่2ก็คือว่าเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นพนักงานบริษัทที่ให้ความรู้ต่อผู้ลงทุนและผู้ลงทุนเอง3ก็คือว่ากระจายเครือข่ายในการเสนอขายบริการสินค้าและการให้ความรู้เช่นแม้กระทั่งการให้ความรู้เราก็มีใช้ iPhone iPad แล้วก็มีพวกข้อมูลต่างๆที่นักลงทุนสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็4ที่สำคัญก็คือว่าเราเดินสายกลางเสมอนะครับคือมีการกระจายฐานของรายได้ของบริษัทนะไม่กระจุกอยู่เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเพราะนั้นผมคิดว่าจุดที่สำคัญนะฮะที่จะมอง ASP ได้ว่าจุดแข็งของเราคืออะไรนะครับ1เรามีธุรกิจการเงินที่ครบวงจรซึ่งผมจะได้นำเสนอต่อไปเราไม่ใช่เป็นบริษัทโบรกเกอร์อย่างเดียวนะครับอันที่2ก็คือว่าเรามีสตาฟที่มีประสบการณ์จำนวนมากนะครับแล้วมีการคละกันระหว่างสตาฟที่เรารีครูทจากข้างนอกในธุรกิจการเงินแล้วก็สตาฟภายในเองนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรามีเครือข่ายต่างประเทศด้วยล่าสุดเรามีการจับมือกับบริษัทเจฟฟรีย์สเป็นหลักทรัพย์ที่ใหญ่สุดที่ทำทางด้านวาระธนกิจในสหรัฐอเมริกานะครับเพราะนั้นถ้าดูฐานของธุรกิจของบริษัทจะแบ่งเป็นส่วนต่างๆนะครับตามกล่องต่างๆที่ผมนำเสนอนะครับประการที่1ก็คือกล่องสีฟ้าที่อยู่ทางด้านซ้ายล่างนะครับธุรกิจในหน้านะครับเราเป็นในหน้าทางด้านหุ้นทางด้านfutures options นะครับ e trading นะครับทั้งหุ้นไทยทั้งหุ้นต่างประเทศผมคิดว่าเราเป็นเจ้าแรกๆที่นำเสนอบริการเป็นในหน้าหุ้นต่างประเทศให้กับนักลงทุนไทยตั้งแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้คนไทยนำเงินไปลงทุนต่างประเทศปัจจุบันเรามีลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหุ้นเมืองนอกอยู่ประมาณ800บัญชีนะครับเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งก็ออกไปลงทุนมากมายนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่หุ้นไทยไม่ค่อยไปไหนเนี่ยแล้วก็หุ้นต่างประเทศขึ้นเอาเนี่ยผมคิดว่านักลงทุนไทยเนี่ยกระจายการลงทุนไปเยอะแม้กระทั่งวันนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเอออเมริกาฟื้นขึ้นมาเยอะแล้วหุ้นขึ้นมาเกือบ 100% เมื่อคืนดาวโจนส์ทำลายสถิติประวัติศาสตร์ตั้งแต่ตั้งเปิดตลาดมานะดาวโจนส์ดัชนีทะลุ 16,000 จุด S&P 500ทะลุ 1,800 จุดไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับหลายคนบอกว่าแพงหรือเปล่านะฮะแต่ถ้า QE ยังอยู่มันก็ยังขึ้นไปได้นะแต่ที่สำคัญก็คือว่าดัชนีของตลาดที่พัฒนาแล้วหลายบริษัทเนี่ยมันทำให้นักลงทุนไทยเนี่ยหันออกไปข้างนอกมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งยุโรปนะครับซึ่งตามหลังอเมริกานะครับโดยเฉพาะยิ่งญี่ปุ่นซึ่งนโยบายของนายกรัฐมนตรีอาเบะเนี่ยทำให้ค่าเงินเยนอ่อนทำใหอยากจะส่งเสริมการส่งออกนะครับแล้วก็ทำหลายๆเรื่องที่จะดึงดูดความแข็งแกร่งแล้วก็ดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศเข้าไปสนใจตลาดหุ้นญี่ปุ่นมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้ามีญี่ปุ่นได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าภาพจัดงานโอลิมปิก2020เนี่ยผมว่าการท่องเที่ยวเขาจะดีนะครับแล้วก็ส่งออกตอนนี้ดีแล้วเพราะว่าเยนเมื่อวานทะลุ100เยนต่อเหรียญแต่ว่าถอยกลับเข้ามาที่99กว่านะครับตอนนี้ก็เทสอยู่ที่100นะก็เป็นจุดที่สำคัญแล้วที่สำคัญที่สุดอีกประเทศหนึ่งที่กระโดดขึ้นมาแล้วหลายบริษัทหลักทรัพย์ทั้งโลก
บอกว่าให้โอเวอร์เวทแล้วจากที่อันเดอร์เวทมา5ปีก็คือตลาดหุ้นจีนนะครับเมื่อคืนเนี่ยเฉพาะหุ้นประกันชีวิตจีนเนี่ยขึ้นไป10%เมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้นะฮะวันนี้ขึ้นต่ออีก 3% ประกันชีวิตยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นผิงอันไชน่าไลฟ์ใครต่อใครนะครับอันนี้ก็การเปิดเสรีมากขึ้นหุ้นโบรกเกอร์ขึ้นไป PE 30เท่าเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าจะให้รัฐวิสาหกิจเนี่ยมีโอกาสปรับภาพเป็นเอกชนได้มากขึ้นอีกนะครับหุ้นพวกเกี่ยวกับนมผงนะแม้ทั้งในอเมริกายังมีจอห์นสันเนี่ยขึ้นไปมหาศาลเพราะว่ารัฐบาลจีนบอกว่าอีกหน่อยไม่บังคับให้มีลูก1คนแล้วนะ2คนก็ได้นะครับถ้าทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวนะอันนี้ก็กฎเกณฑ์เยอะนะฮะแต่ว่ามันมีผลทำให้หุ้นจีนเนี่ยขึ้นเยอะมากนะฮะจากแม้กระทั่งหุ้นแบงค์ซึ่งทุกคนไม่ชอบ P 5 6เท่าเนี่ยก็กระเด้งขึ้นไปนะแต่นิดหน่อยแต่สู้พวกกลุ่มแรกๆที่ผมพูดถึงไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยเริ่มหันไปมองต่างประเทศมากขึ้นนะครับเพราะว่า valuation ของหุ้นถูกกว่านั่นเองนะครับกลุ่มที่2ที่เราเป็นรายได้ของ Asia Plus ก็คือกล่องสีเขียวนะเราเขียนว่า investment ก็คือการลงทุนโดยใช้เงินของบริษัทเองซึ่งฐานทุนของเรามี 2,000 กว่าล้านบาทนะครับเรามีการลงทุนในหุ้นต่างประเทศซึ่งปัจจุบันสัดส่วนมากกว่าหุ้นในประเทศไทยนะมีหุ้นในประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็มี perpetual bond ในต่างประเทศบ้างนะครับแต่มีน้อยนะครับเพราะว่าเราขายไปเยอะเนื่องจาก yield มันเริ่มถดถอยลงมานะเคย yield ประมาณ 10-12% ตอนนี้เหลือ 7% เราก็ขายระหว่างทางลงไปนะครับส่วนพันธบัตรไทยเราไม่ได้ลงทุนเลยเพราะว่า yield ต่ำเกินไปนะครับนอกจากนี้เรามีการลงทุนระยะยาวนะครับเป้าหมายของเราก็คือการลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนไม่ได้จดทะเบียนในตลาดทรัพย์ด้วยนะครับเพราะว่าหวังว่าลงทุนไปแล้วเนี่ยจะได้ผลตอบแทนหลายเท่านะครับเมื่อนำมาจดทะเบียนในตลาดทรัพย์หรือขายให้กับคนอื่นที่มีความสนใจในอนาคตนะครับอันนี้เราก็ต้องดูแลใกล้ชิดนะครับธุรกิจลักษณะนี้เรียกว่า private equity อันที่3 Wealth Plus นะฮะก็คือเป็นการแนะนำให้ลูกค้าขนาดใหญ่ลงทุนในบริษัทผ่านบริษัทนะก็คือพวก private bank นั่นเองนะครับลูกค้าของเราเนี่ยมีจำนวนหลายร้อยนะครับและส่วนใหญ่เป็นคนมีสตังค์หน่อยคือนอกจากเขาจะลงทุนในหุ้นแล้วเนี่ยเขาอยากจะกระจายความเสี่ยงเพราะนั้นเรามีไอเดียให้เขาลงเช่นตัว BE หุ้นกู้นะครับทั้งที่ทั้งมีเรตติ้งแล้วก็ทั้งเป็นพวกไม่มีเรตติ้งนะครับแต่ว่าเรามีการคำนวณดูแคชโฟลว์ให้เพราะนั้นบางทีตราสารหนี้พวกนี้อาจจะมียิวด์ 5-6% ก็เห็นนะครับเพราะว่าถ้าลงในตราสารที่เรตติ้งสูงๆเนี่ยยิวด์จะต่ำมากนะครับแต่กลุ่มคนพวกนี้รับความเสี่ยงได้นะครับนอกจากนี้ก็มีการลงทุนในต่างประเทศอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับเพราะนั้นก็เป็นลักษณะ private banking ประการที่4ก็คือกล่องสีแดงๆชมพูนิดหน่อย equity derivatives นะครับอันนี้เรามีทั้ง ETF มีทั้ง Derivative Warrant ซึ่งเราติด1ใน3ตลอดเวลานะครับแล้วก็มี SBL การให้ยืมหุ้นเวลาช็อตแล้วก็ ETF เซกเตอร์ใหญ่5เซกเตอร์ที่มีอยู่ปีหน้าก็คงออกเพิ่มนะครับแล้วก็ Equity Link Note นะฮะ บางคนก็อยากจะลงทุนในพวกตราสารประเภทดังกล่าวนะครับกล่องถัดไปก็เป็น Capital Market นะฮะสีม่วงนะครับอันนี้ก็เหมือนกับเป็นunderwriter ของตราสารหนี้แล้วก็ตราสารหุ้นนะครับผมยกตัวอย่างเรื่องตราสารหนี้เนี่ยปีที่แล้วทั้งปีเรา underwrite นะ new issue ไปประมาณ 40,000 กว่าล้านบาทปีนี้ผ่านมา9เดือน 50,000 กว่าล้านบาทเฉพาะตราสารหนี้สำหรับตราสารทุนปีนี้เรา underwrite ไปประมาณ 10,000 กว่าล้านบาทนะครับก็เป็นธุรกรรมที่ใหญ่พอสมควรโดยเพิ่มยิ่งตราสารหนี้เพราะว่าทุกครั้งเราก็ติด top 10ของประเทศไทยนะอันนี้รวมแบงค์ไทยอยู่ในกลุ่มด้วยนะฮะถ้าแรงในกลุ่มหลักทรัพย์เราน่าจะติดอันดับต้นนะครับเพราะนั้นพูดง่ายว่าปีที่แล้วเราอันดับไรไปประมาณ200กว่าอิชชูของตราสารหนี้นะไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้ตัว BE ก็คือเฉลี่ยประมาณ1วันทำการต่อ1อิชชูซึ่งเป็น IPO นะครับซึ่งเยอะมากปีนี้เราอันดับไรเยอะกว่าปีที่แล้วนะครับ
ส่วนกล่องสุดท้ายนะเรียกว่า Global Investment ก็คือแนะนำให้ลูกค้าไปลงทุนใน